ต่อไปเชิญคุณหมอบัญญัติครับตามด้วยท่านสมชายฝั่งชนจิตท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามท่านพลตำรวจตีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพรบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่จุดจุดพ.ศ.จุด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 ของพรรคประชาธิปัตย์และร่างฉบับครม.และร่างของพรรคภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับกับผมเป็นผู้ร่วมเสนอร่างพรบ.ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยท่านชินวรบุญเกียรติขออภัยที่เอ่ยนามท่านประธานที่เคารพครับขอเท้าความเป็นมาของกองทุนกยศ.นะครับกองทุนกยศ.หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2538สมัยนั้นท่านนายกชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอนุมัติงบประมาณขณะนั้นนะครับ 4,000 ล้านบาทนะครับเพื่อตั้งกองทุนกยศ.โดยใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาอีก เพียง3ปีเท่านั้นนะครับกองทุนนี้ก็มีพรบ.เป็นของตนเองนะครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2560นะครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายในสมัยคสช.นะครับร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องขอขอบคุณครม.นะครับที่กรุณาได้นำผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสมัยปัจจุบันนี้นะครับได้ตั้งขึ้นซึ่งท่านชินวรบุญเกียรติได้เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญชุดนั้นแล้วก็ได้ผ่านการรายงานในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบส่งเรื่องให้ครม.นะครับนำไปพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายซึ่งครม.นะครับด้วยความกรุณาของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้ก็เสนอร่างพรบ.ฉบับนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระรับหลักการในวันนี้นะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นะก็ได้เสนอร่างพรบ.ฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันจุดเด่นของร่างพรบ.ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นผมขออนุญาตนำเสนอเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเห็นข้อเด่นของร่างนี้เมื่อเทียบกับร่างฉบับเดิมนะครับในหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งนะครับในร่างพรบ.ฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถกู้กองทุนกยศ.ได้ปัจจุบันถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นพรบ.ขึ้นมาสามารถที่จะกู้กองทุนกยศ.ได้ เพื่อไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะที่สูงขึ้นที่เราเรียกว่า upskill หรือไปฝึกทักษะที่ได้เลอะเลือนหรือลืมไปเรียกว่า reskill หรือมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้น upskill และ reskill นะครับ education การศึกษานะครับ learning หรือ education เนี้ยเขาสามารถที่จะใช้กู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ได้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มโอกาสนะเพิ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงกองทุนนี้มากขึ้นประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการให้อํานาจคณะกรรมการกองทุนนะพิจารณาต่อยอดนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนได้นะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดคําว่าเปลี่ยนหนี้เป็นทุนก็หมายถึงว่าแทนที่จะเป็นหนี้นะครับอาจจะยังไม่มีกําลังในการใช้หนี้แต่ว่านักเรียนนักศึกษาที่ติดหนี้กยศ.นะครับที่ผ่านมาก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีนะเบี้ยวหนี้บางคนก็ไม่มีกำลังนะครับเพราะว่าเรียนดีประพฤติดีแต่ว่าตลาดแรงงานยังไม่สามารถหางานได้นะครับก็กู้ต่อไปเรียนต่อนะครับซึ่งกยศ.เนี่ยให้กู้เรียนได้ถึงปริญญาตรีนะครับเพราะในส่วนนี้ก็เปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนได้นะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กยศจะไปกำหนดนะครับประเด็นที่3นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของร่างพรบฉบับนี้ก็คือนะครับอนุญาตให้ปรับโครงสร้างหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระงับหนี้นะทั้งระหว่างกู้ทั้งหลังกู้หรือหลังจากที่ศาลตัดสินนะครับกองทุนกยศนะครับถ้าร่างพรบฉบับนี้แก้ไขแล้วเนี่ยเป็นกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวนะครับให้คณะกรรมการกยศนี้สามารถที่จะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้นะครับทั้งก่อนทั้งหลังกู้หรือแม้กระทั่งมีคำพิพากษาศาลแล้วก็ตามคือลดภาระการเป็นโจทย์เป็นจำเลยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลจำนวนมากนะครับในประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4นี่เขาให้อำนาจคณะกรรมการสามารถนำเงินกองทุนกู้ยืมในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาประหยัดการใช้เงินนะกู้ไม่เต็มเพดานนะการกู้กยศเนี่ยกู้ได้ถึงปริญญาตรีแต่กรณีเรียนจบปริญญาตรีแล้วยังมีวงเงินเพดานหรือมีแก๊ปช่องว่างนะที่จะกู้เพิ่มได้ยังไม่เต็มเพดานก็ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาที่มีการประหยัดมัธยัสถ์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนนี้สามารถกู้เพิ่มไปเรียนหลังปริญญาตรีได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องให้การเข้าถึงกองทุนนี้สามารถไปต่อได้ในระดับหลังปริญญาตรีนะครับนะครับในประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่5ให้คณะกรรมการกองทุนสำนักงานกองทุนสามารถมีการบริหารจัดการในระบบธรรมาภิบาลในเรื่องของการกู้ก็ดีการชำระหนี้เงินกู้ก็ดีหรือการอำนวยความสะดวกลูกค้าสัมพันธ์ของกองทุนกยศให้เป็นการบริหารจัดการที่เข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับในการเข้าถึงกองทุนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดียที่การใช้ต่างๆซึ่งระบบกฎหมายเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าการบริหารจัดการสมัยเก่าซึ่งไม่สามารถทำได้ดังนั้นผมจึงขอให้พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับซึ่งมีร่างนั้นของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยนะครับโปรดเห็นชอบและฝากกรรมาธิการวิสามัญได้ปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้ออกมาใช้โดยเร็วนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับต่อไปเชิญ